การฝึกอบรมการเขาเรียกการเรียนรู้ว่างูแต่ละชนิดเป็นงูอะไรแล้วก็การดูแลแล้วก็การนำเคลื่อนย้ายงูกลับสู่ธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลนะครับท่านวิทยากรทุกท่านนะครับมาหลายท่านเลยนะครับดร.ได้ความรู้ทุกท่านนะครับซึ่งมีที่มาจากหลายหน่วยงานนี้ได้ฟังข้อมูลว่าปีหนึ่งอำเภอเบตงมีผู้เสียชีวิตจากงูกัดเนี่ย2 รายแล้วก็บาดเจ็บเกือบ100 คนนะเพราะว่าเราเป็นเมืองเกษตรเราอะไรมาทำอาหารเนี่ยจับขึ้นมากับมือนะครับแล้วงูก็ฉกกัดปรากฏว่าเกือบตายพบปากพูดคุยนะครับในที่นี้ใครเคยจับงูบ้างครับควรเข้าถึงและควรจะรับรู้ใช่ไหมครับใครไปช่วยจะหานายเพื่อนายเพื่อก็ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะธรรมดาเรื่องงูเขียวหางไหม้ก็อาจจะยังดูไม่ออกนะครับนี่นะฮะดำไปหมดเลยนี่คืออันตรายจากเราอาจจะบันทึกไว้ด้วยนะที่อาจารย์ได้บันทึกเลยเราไม่ได้อาสาเพราะว่าเราไหนเราทำงานร่วมเดี๋ยวนะไม่กลัวนะตรงหัวไหมคะมันจะมีร่องสองไปตรงข้างหน้าตรงปลายจมูก